เดิมคนสึกตัวยกมือขึ้นแล้วเดินไปนั่งที่เดิมคนที่ยังไม่รู้สึกอยู่ที่นี่ก่อนนะครับลุงหมอจะพยายามให้ทุกคนได้รู้สึกนะครับเพราะว่าพลังงานนี่มันดีมากมารวมกันทีนึงมารอบต่อไปครับคนที่ยังไม่รู้สึกมาที่นี่ครับมาดีมากนะต้องบอกกับตัวเองให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งคุยกันลูกเพิ่งคุยกันฟังนี้ก็เดี๋ยวเพิ่งคุยกันลูกโอเคจับมือร้องวงกันเหมือนเดิมนะคะจับมือเหมือนเดิมหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนเดิมแบบนี้ครับเอาละทีนี้ลุงอ๋อจะจับคอทีนี้จับมือกันนะครับโอเคนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมหายใจยาวลูกหายใจไปต่อไปนี้ลุงอ๋อจะทำให้หนูรู้สึกตัวนะครับหายใจหลับตาครับหลับตาครับห้ามลืมตาเด็ดขาดนะครับห้ามลืมตาเด็ดขาดดูสิพลังงานจะวิ่งมันไปเองลุงอ๋อจะทำให้หนูรู้สึกตัวทั้งหมดนะครับจะสบายตัวครับหลับตาไว้แค่ลุงออกจับหัวนิดเดียวเนี่ยจะไปหมดนะครับเพราะว่าลุงออกจะรู้ดีว่าระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตมันทำงานอะไรในร่างกายเรานะครับนะในคิดเร็วแต่ว่าคนไหนหนังสือไม่เก่งจะเก่งนะครับจำด้วยครับภาษาลุงออกจะไว้ให้ตรงนี้โทษครับน่าแค่นี้ลุงหน่อยแค่น่าแล้วลุงน้องเหยียบเท้าหนูโทษขอโทษครับลุงหน่อยเหยียบเท้าหนูโอเคครับขอโทษครับน่าเห็นไหมเราเองเหลือเชื่อมากครับพลังงานตรงนี้นะเราที่นั่งคอยนิดนึงนะลูกนะสายครึ่งครับเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกนะครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้อยากให้ทุกคนได้รับนะครับอึ๊บนี่เห็นไหมต่อไปหนูจะเรียนสื่อเก่งนะครับบอกให้ทราบว่าเออจะเสร็จแล้วอีกคนเดียวก็จบแล้วโทษครับนี่นะโทษครับจบแล้วครับน่าโอเคลืมตาได้เลยอ่ะถามว่ารู้สึกอะไรอยู่ไหมรู้สึกอะไรไหมครับเอาล่ะอธิบายสิรู้สึกอะไรหรือเปล่าลูกตอบแล้วไม่รู้สึกอีกแล้วอย่ารู้สึกไหมคะพูดเลยสบายว่าไงลูกสบายค่ะพูดสิคะไม่รู้สึกอะไรหรือสบายคะสบายเจ็บครับเจ็บนะตอนนี้เจ็บอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วนะไม่ถ้าไม่เจ็บแล้วถามว่าเป็นอะไรต่อรู้สึกอะไรไหมครับแล้วเน้นความรู้สึกยังเจ็บอยู่ไหมครับไม่เจ็บแล้วครับสบายไหมครับทั้งนั้นน่ะสบายครับโอเคนะเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่เป็นไรเอามานี่ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกอะไรครับไม่รู้มานี่โอเคหนาวนะครับอ๋อพัดลมนิ่งๆเหรอวะฟังให้ดีครับคุณลิ้นครับหายหนาวยังลูกหายแล้วนะโอเคครับหนูไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ตรงนี้ก่อนไม่รู้สึกมานี่ก่อนครับสบายครับไม่รู้สึกอะไรเลยสบายเจ็บครับเจ็บอีกแล้วโอ้ยโทษทีเอาเจ็บอย่างเดียวอย่างอื่นมีไหมครับเจ็บเลยนะขอโทษนะว่าไงไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกนะเดี๋ยวกลางครับ
ไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกเหรออ้าวไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอีกรู้สึกรู้สึกไหมไม่ครับโอ้โหรู้สึกรู้สึกอะไรครับรู้สึกโล่งขึ้นครับโล่งขึ้นรู้สึกเนาะโอเคคนที่รู้สึกไปนั่งก่อนครับป่าไปนั่งก่อนไม่รู้สึกยืนตรงยืนเนี่ยไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกนะฟังให้ดีเลยเอาล่ะคนที่ไม่รู้สึกยืนตรงนี้อ้าวจับรวมกันเลยกอดกันเลยฮะกอดคอกันเลยครับโอเคครับโอเคโอเคมาแพทย์แม่มานี่หรอกมาใกล้ลงแพทย์แม่มานี่หรอกมานี่เอามานี่แพทย์แม่ไหมเอาโอเคเอาละกอดกันทั้งหมดหายใจไว้แล้วครับกอดกันกอดกันนะครับหลับตาไว้หรอกหลับตาไว้ดีนะนึกให้ดีๆนะนึกถึงคุณพ่อหายใจนึกถึงใบหน้าคุณพ่อไว้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อได้ไหมครับคุณปู่คุณย่าได้อากงอาม่าพี่ทุกคนน้องคนรวมทั้งนึกถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านไหมครับแค่นี้เองนะนี่ไงนะครับเออครับเออแล้วโอเคพอแล้วครับถามว่ารู้สึกเป็นไงต่อรู้สึกเป็นไงต่อรู้สึกอะไรไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โหไม่ไม่อยู่ดีไม่ค่ะ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 โอ้โหทำไมวะเนี่ยลุงออกยอมนะงั้นน่ะดีไหมยอมนะโอเคไหมโอเคนะแปลว่าลุงออกยอมอยู่กี่คน3 6 9 10คนทั้งหมด240กว่าคนลุงออกยอมแพ้อยู่10คนโอเคนะตกลงลุงออกงวดนี้ลุงออกยอมนะนะต่อไปเราไปฝึกปรือดูนะลูกนะตามที่ลุงออกเล่าให้ฟังนะเผื่อว่าลุงออกอาจจะรู้เองด้วยไหมครับทั้งหมดที่ทำมาไม่เป็นอันตรายดีทุกสิ้นแม้ว่าจะไม่รู้สึกก็ตามนะวันนี้โอเคไหมเอาล่ะครับอ่ะไปยายๆกับไปดูตบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคครับโอ้โหลุงออกยอม10คนเรามีเวลาน้อยก็ว่าได้นะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้มันก็มีวิธีอีกหลายวิธีแม้เรามีเวลาจำกัดอยู่นะครับเอาล่ะต่อไปแอคใหม่ไปแอคใหม่แอคชั่นใหม่ถามว่าใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้นโอ้โหอย่างนี้ต้องขออนุญาตท่านพระมหาชัยชุมพลลุงหมอไม่เกี่ยวเอามือลงครับผมลุงหมอไม่เกี่ยวนะใครอยากกลับบ้านเร็วต้องขออนุญาตท่านพระมหาชัยชุมพลหรือคุณครูใหญ่ก็ได้ว่าท่านจะอนุญาตไหมเชื่อว่าท่านยังไม่รู้จักเพราะว่ามีข้อตกลงกันเรื่องของเวลานะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อนะครับฟังนี้ต่อไปนี้นะครับทวนของเก่าก่อนฟังให้ดีนะครับทวนของเก่านะครับตั้งแต่ลุงออกเริ่มต้นมายืนพูดตรงนี้ถามว่าลุงออกพูดครั้งแรกเลยว่าคนเรามีคุณธรรมจะประกอบไปด้วยอะไรไหมครับคุณธรรมฮะคุณธรรมลุงออกสรุปให้ฟังกันแล้วกันเนาะว่าจะตรงกันไหมหนึ่งจะเริ่มต้นจากคำว่าคนดีกับคนเก่งทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งได้ต้องเป็นนักฟังที่ดีหนูต้องเป็นนักฟังที่ดีให้ได้โอเคไหมฟังคุณครูทุกวิชาที่คุณครูสอนหนังสือโอเคไหมครับนั่นคือจากคุณครูแม้ทั้งเพื่อนเป็นคนจากการฟังเช่นฟังคุณแม่ย่าตายายอากงอาม่า
ท่านพูดอะไรฟังให้เข้าใจเห็นไหมครับคนจะเป็นคนเก่งได้ก็เป็นนักคนหนึ่งพูดต้องโอเคนะจำเป็นหลักลูกพูดเราต้องฟังต้องฟังโอเคนะเมื่อเวลาคนในบ้านเขาหยุดพูดเราขอพูดบ้างแชร์ก็เชื่อว่าเขาคงจะฟังเหมือนกับเราฟังเขาก่อนอื่นเราต้องฟังเขาก่อนแล้วเขาจึงจะฟังเราโอเคไหมครับเป็นหลักนะเป็นหลักนะเรียกว่าถ้าหาว่าการฟังหรือการสื่อสารนี่สำคัญมากภาษามีไว้สำหรับสื่อสารภาษามีภาษาเป็นรหัสนะครับสระอาสะโทษกอไก่ที่ห้องคือสระเอ้ยโทษทีพยัญชนะสระอาอีอีอืออูโออําเอาไอเอานั่นคือสระนะส่วนวรรณยุกต์คือกา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 โอเคไหมครับภาษาไทยมีทั้งพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์โอเคนะหนูต้องเทียบเสียงให้ดีพูดจาให้ชัดครับภาษาสื่อไปได้กันได้ถ้าสื่อสารภาษาสื่อสารกันไม่ร่วมทุกอย่างจะแตกหมดเลยแต่ความสามัคคีแตกไปหมดเพราะฉะนั้นภาษาจึงสำคัญนะครับในการสื่อสารกันอะไรกันโอเคจำเป็นหลักไว้ด้วยนะครับเอาละเมื่อเวลารู้ภาษาแล้วมันก็ส่งเสริมให้เกิดคำว่าดีคำว่าชั่วออกมาก็ถ่ายทอดผ่านภาษาแล้วก็อากัปกิริยาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักคำว่าดีรู้จักคำว่าชั่วคนดีคือคนฟังให้ดีนะคิดดีฟังแล้วก็คิดดีนะครับคนที่คือคิดแต่จะให้ฟังให้ดีนะครับคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นอุปนิสัยใจคอมนุษย์อยู่แล้วล่ะถ้าคิดดีก็คิดแต่จะให้ความคิดแต่จะให้เรายังไม่ได้เสียอะไรเลยคิดดีคิดแต่จะให้จำคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาฮะคิดจะเอาหมดก็ถือว่าคิดไม่ดีทั้งคิดดีและไม่ดีมันเป็นเพียงนามธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดผลกับใครๆคิดดีคิดไม่ดีไม่งงนะเพราะแค่ความคิดมันอยู่กับตัวเราอย่าเล่นกันเราอย่าเล่นกันฟังคิดดีเนี่ยพยายามฟังไปหรอกแล้วหนูจะเป็นคนเจริญแค่นะคิดดีคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาความคิดเป็นนามธรรมล้วนยังไม่ให้ใครได้ใครเสียเลยโอเคนี่คือประโยชน์ของความคิดแต่ถ้าคิดดีด้วยยุ่งเลยชีวิตนี้ยุ่งเลยเห็นไหมฮะคิดไม่ดีแล้วยังพูดไม่ดีด้วยคนพูดไม่ดีคือคนที่พูดไม่สุภาพโอเคไหมครับคนที่พูดสุภาพคือคนที่พูดจบปุ๊บผู้หญิงก็มีคำว่าขาค่ะใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเห็นไหมมีขามีค่ะส่วนผู้ชายใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับผมเห็นไหมพูดดีคือพูดด้วยภาษาสุภาพโอเคนะเราไม่ต้องด่ากันใช้ภาษาไม่สุภาพเป็นคำด่าเป็นคำไม่สุภาพเราไม่ใช้กันนะครับคนดีเขาจะไม่ใช้กันนะคนดีจะพูดแต่ภาษาดีๆภาษาสุภาพโอเคไหมครับต้องจำเลยนะครับถ้าพูดนะเอาล่ะทำดีทำดีอันนั้นเป็นภาษาพูดกันทำดียกตัวอย่างเลยนะว่าคนครูให้การบ้านมาแล้วทำการบ้านนั้นได้นั่นเรียกว่าทำดีเป็นผลการกระทำเห็นไหมมันเป็นผลของมันเป็นประสิทธิภาพเป็นคุณภาพไปแล้วโอเคไหมคำว่าทำไปว่ามันต้องผ่านการจับได้แล้วงงไหมที่อื่นหรอกอย่าสนใจอย่างอื่นหนูจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะบอกให้ยังตาอย่างประเทศที่นี่อยู่ถือว่านี่คือสิ่งที่หนูจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะแล้วจะโทษคนอื่นไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วพยายามจะให้อยู่แล้วนะเอาล่ะพยายามอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหน
อีกครึ่งชั่วโมงก็ปล่อยแล้วโอ้นะเอาล่ะฟังใหม่คิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีก็คือคิดแต่จะเอาความคิดทั้งดีและไม่ดีไม่มีใครสูญเสียอะไรเพราะมันอยู่ในตัวเราผลจากการคิดก็คือทำคิดไม่ดีพูดไม่ดีซวยเลยเห็นไหมสกัดให้ได้โลกคิดไม่ดีคิดได้แต่อย่าพูดตามที่เราคิดงงไหมงงไม่งงนะคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจฟังให้ดีนะพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจำลุงอ๋อก็พยายามเหลือเกินพูดอย่างไรจะให้ทุกคนนั่งตรงนี้เข้าใจถ้าทุกคนไม่ฟังมันก็จบข่าวไปไม่รอดแปลว่าไม่ประสบความสำเร็จใครไม่สำเร็จลูกๆเลยไม่ความสำเร็จจะไม่เกิดความสำเร็จเพราะว่าไม่ฟังอ่ะใช่ไหมฮะถึงจะพูดดียังไงก็ตามทีแต่ผู้ฟังไม่ยอมฟังเลยจบเลยงั้นต้องเป็นนักฟังที่ดีครับเราจะเป็นคนดีคนเก่งได้โอเคไหมครับโอเคนะจำแม่นๆลูกเราต้องเป็นนักฟังที่ดีจึงจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งได้ชัดนะลูกนะชัดนะทุกคนจำไม่ไว้ภาษาประโยคเดียวเองนะต้องเอาให้อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นชีวิตของหนูเองจะต้องเติบโตเติบโตโอ้นะเอาละเมื่อเวลาคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดยังไงจะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจจำเป็นมากทำดีทำยังไงจะให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นอยู่บ้านเราทำดีคือไปตักน้ำลินใส่แก้วเรียบร้อยเอามาให้คนอื่นเขากินเห็นไหมคนอื่นก็ได้รับนี่เรียกว่าทำดีทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์เรียกว่าทำดีงงไหมครับแน่นอนน้ำที่เราตักไปนั้นนะก่อนที่เขาจะกินเรากินก่อนแล้วเราทำดีก่อนกินก่อนงงไหมครับเราหิวแล้วก็น้ำมาแล้วก็กินก่อนจากนั้นก็เอาไปยกให้ผู้อื่นก็กินด้วยนี่เขาเรียกว่าดีทั้งประโยชน์ผู้อื่นด้วยในบ้านครอบครัวมี5คนก็บริการทั้ง5คนนี่คือคำว่าทำดีเห็นไหมครับได้ทั้งประโยชน์ตัวเองทำดื่มน้ำกินเองแล้วก็หยิบน้ำไปให้ผู้อื่นก็กินด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเอาคอนเซปต์ไอเดียหรือเอาโมเดลเล็กๆนี่ไปคิดแล้วมันจะขยายใหญ่โตทีนึงต่อไปโอเคนะหนูกำลังเด็กๆอยู่คิดในตัวนิดเดียวเนี่ยมันจะขยายใหญ่โตเองงงไหมไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะสรุปคิดดีคือคิดแต่จะให้พูดดีก็คือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเราที่เราสิ่งที่เราพูดทำดีก็ทำในสิ่งที่เราก็ได้คนอื่นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อยู่สังคมได้สบายทีเนี้ยถ้าทุกคนคิดอยู่ในกรอบไม่ได้สังคมเราคือสังคมก็สังคมนะคนในอยู่ในโรงเรียนทุกคนก็จะเข้าใจได้หมดโรงเรียนหนูก็จะรักษาสามัคคีกันเองโอเคครับทุกชั้นเรียนเห็นไหมฮะในโรงเรียนทั้งหมดออกจากโรงเรียนมาเป็นครอบครัวไปเป็นชุมชนอื่นขึ้นรถเมล์ไปที่อื่นอีกใช้ได้ทั้งโลกเห็นไหมครับคิดดีคิดจะให้พูดดีพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทำดีทำให้รับประโยชน์ของตัวเองส่วนหนึ่งและผู้อื่นเขาได้ด้วยจบแล้วคิดดีพูดดีทำดีมันมีแค่นี้ลูกเอ๋ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันตลอดชีวิตนี้เลยโอไหมครับโอนะสัญญานะแล้วทุกคนถ้าจังหวัดนครปฐมเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีตามที่ลุงบอกยกตัวอย่างที่ว่านี้คนในจังหวัดนครปฐมจะเก่งหมดทุกคนจะสุดยอดมนุษย์ทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับเอาไปใช้จากในวัดพระสงฆ์ก็พูดเมื่อเช้านี่ลุงหมอก็นั่งฟังอยู่เห็นไหมครับคิดดีพูดดีทำดีโอเคนะลุงหมอยกตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วนะเอาไปใช้นะครับเอาละต่อมาสิ่งที่จะลุงหมอหยิบยื่นไปคือสรุปนี่คือเรื่องของคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมจะทำอะไรก็ได้ต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเช่นแบ่งปลา1ตัวให้คน3คนเห็นมั้ยครับจำได้ไหมคะจำได้นะถูกต้อง
เอาไปสับให้ละเอียดแล้วไปปั่นก็ได้แล้วก็ขึ้นตาช่างน้ำหนักเท่ากันทุกคนได้ถูกต้องตามเสมอภาคหมดนี่แหละคือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้กับชุมชนเอาไปใช้กับประเทศชาติได้หมดเลยโอเคต่อไปหนูต้องเรียนวิชาต่างๆหลายๆอย่างนะในเรื่องของความเป็นต้องเอาไปใช้ลุงออกกับคนที่เลือดก่อนอินเนอร์เขาทยอยตายกันทยอยตายกันเห็นไหมครับหนูต้องอยู่ได้ในโลกนี้โอเคไหมต้องเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อๆไปอีกทีนึงโอไหมครับโอนะโอนะชัดเจนนะเอาล่ะต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของว่าคุณธรรมกลับมาจริยธรรมคำว่าจริยธรรมนะครับพิธีกรรมจริยธรรมเห็นไหมคุณธรรมจริยธรรมคือการกระทำหรือความประพฤติอันเดียวกันคือการคือความประพฤติของเราเองลูกผู้หญิงควรจะประพฤติตัวอย่างไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใจแอ๋ใจแอ๋เหมือนผู้ชายเงี้ยเหรอเอางี้เหรอผู้หญิงเอางี้เหรอผู้หญิงเอางี้เหรอไม่ใช่นะผู้หญิงต้องเรียบร้อยนั่งต้องนั่งเรียบร้อยเราไม่นั่งทางไม่เอานั่งทางไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั่งแล้วหกเอาไว้เงี้ยผู้หญิงมีเอาไว้เพราะเราเป็นผู้หญิงอ่ะโอเคไหมครับนี่คือจริยธรรมคือพฤติกรรมก็ว่าได้ความประพฤติก็อันเดียวกันโอเคไหมครับเพราะทุกคนจะต้องมีความประพฤติดีว่ามันด้วยนั่งเรียบร้อยเช่นหนูเนี่ยมั้ยอย่างเงี้ยนั่งเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยเรียบร้อยดีมั้ยครับผู้ชายไม่เป็นไรนี่ๆผู้หญิงนั่งพับเพียบสิลูกนี่นั่งพับเพียบนี่แหละคือจริยธรรมเห็นมั้ยครับผู้หญิงก็ต้องนั่งพับเพียบโอเคมั้ยโอเคนะขอเท่านี้เองระเบียบวินัยของตัวเองโอเคนะส่วนผู้ชายก็คัดธรรมาก็ไม่เป็นไรโอเคมั้ยมันคนละเพศอ่ะจะพระเพียบก็ยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่คือจริยธรรมง่ายๆเลยมองเห็นชัดๆใช้ในชีวิตประจำวันที่ไหนก็ได้เห็นไหมครับโอเคนะเมื่อเวลารู้ชนิดว่านี้คุณธรรมก็ได้ไปแล้วเนาะความพิเศษมีคำว่าสังเกตเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบของสองสิ่งอ่ะดีกว่าดีที่สุดดีกว่าดีที่สุดสวยสวยกว่าสวยที่สุดเห็นไหมครับดำดำกว่าดำที่สุดขาวขาวกว่าขาวที่สุดเปรียบเทียบแค่3ชั้นเองเห็นไหมเปรียบเทียบสรุปแปลว่าเลือกแล้วเลือกการกระทำเลือกมาแล้วเอามาใช้แล้วเป็นความมั่นใจและสรุปสรุปแปลว่าขมวดเรียบร้อยแล้วเอามาใช้จริงๆแล้วคือสรุปเรื่องใดๆที่สรุปแล้วก็ต้องหยุดไม่เติมไม่ต่อในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างอย่างเช่นเรื่องหนังสือทำเลขเราพิสูจน์เรียบร้อยจบแล้วจบแล้วจบแล้วผิดถูกเรื่องนึงเพราะเป็นความมั่นใจทำการบ้านผิดคิดทำใหม่หาข้อผิดให้ได้หาสิ่งที่มันผิดให้ได้ต่อไปมันจะถูกหมดเห็นไหมอย่าหวังแต่ถูกเห็นไหมครับหาสิ่งที่มันผิดให้ได้แล้วสิ่งที่ถูกมันจะตามมาเองโอเคไหมครับนี่คือการเรียนหนังสือวิธีใหม่เลยนะครับนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับทั้งความพิเศษสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะก็ไปบอกใครก็บอกเพื่อนก็ได้บอกใครก็ได้บอกใครเสนอแนะบอกให้เขารู้เสนอและต้องอธิบายได้เห็นมั้ยทุกอย่างเค้าเรียกว่าเหตุผลเห็นไหมครับอย่างเช่นรู้สึกยังไงมันเกินคําอธิบายแต่รู้สึกอ่ะมันดีอ่ะมันเบาอ่ะเนี่ยโอเคมั้ยนี่เป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็อธิบายได้กับผู้คนก็อธิบายได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันยากที่จะอธิบายแต่เรารู้ว่ามันใช่แหละเงี้ยโอเคนะนี่ก็สิ่งหนึ่งจะฝากเอาไว้ให้มากๆในการสรุปพอประมาณการแล้วนะฮะสำหรับทุกคนก็พยายามเก็บเอาไปใช้เพราะสิ่งนี้แม้ว่าอยู่เวลาด้วยกันน้อยนิดแต่น้อยนิดนั่นแหละฮะจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้เกิดทุกคนได้เกิดประสิทธิผลต่อไปประสิทธิผลคือผลของงานนะเรียนจบเรียบร้อยได้เกรดดีๆได้รับปริญญาบัตรเห็นไหมฮะคุณครูชื่นชมยินดีมีความภาคภูมิใจนั่นคือว่าสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามประสงค์ต่อไปก็เริ่มทำงานกันเพราะต่อไป
หนูเรียนหนังสือต่อไปต้องคิดต่อว่าเรียนหนังสือเพื่อทำการเพื่อประกอบอาชีพทุกวันนี้หนังสือหวังเพื่ออาชีพโอเคไหมครับไม่ใช่เรียนเล่นๆแล้วครับต่อไปอาชีพมันจะแย่งกันเยอะเหลือเหลือเกินลุงหงอกโตมาถึงขนาดนี้จะรู้ว่าการประกอบอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งรุ่นหนูจะยากมากยิ่งขึ้นเพราะประชากรของเรามันมีมากขึ้นมันมีการแข่งขันสูงขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันถ้าเราไม่เก่งพอจะอยู่ในสังคมไม่ได้โอเคไหมคนดีใช่โอเคครับเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้ได้โอเคไหมครับโอเคนะใครคิดว่าต่อไปนี้จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดียกมือขึ้นแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะแล้วมายกมือว่าไงว่าไงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ฟังเลยหนูต้องฟังนะลูกเอ๋ แน่ใจนะแน่ใจนะรู้ไหมแถวนี้มีกี่คนเนี่ยมีกี่คนครับ1 2 3อย่าแตกแถวนะครับอย่าแตกแถวนะครับแล้วลุงหมอจะแจกทีเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะแจกของนะทีเนี้ยเดี๋ยวมันหงอนะที่เหลือมันคือลุงหงอนะครับเอานะ1 2 3 4 5ย้ำนะที่เหลือมันคือลุงหงอนะครับเอาล่ะหนูเดินขึ้นมาด้วยลูกหนูเอาแจกคนละใบกับเพื่อนจากนี้แถวหน้าสุดนะครับเอาคนเดียวหนูนั่งเอาคนเดียวนะคะไปถือไปด้วยเนี่ยเอาคนละใบเอาคนละใบโอเคนะเข้าใจนะคะเหลือมันคือลุงหงอกนะโอเคเอาถือนับเปิดๆเลยนะครับอ้าวนี่เหมือนกันตัวแทนแจกไปคนละใบนะครับเอายางออกก่อนสิลูกเอาคลี่ก่อนทำให้เรียบร้อยคลี่ก่อนใส่กระเป๋าโอเคนั่นแหละแจกคนละใบนะคะเหมือนกันลูกแจกเพื่อนคนละใบนะคะเหมือนกันครับแจกคนละใบนะครับให้ใครนะครับเดินไปลุกเดินเลยครับลุกเดินแจกเลยคลี่ให้คนละใบไปเลยต้องงั้นสิเฮ้ยพอเปล่าไม่รู้ป่ะเนี่ยไม่พอจะยุ่งเลยลูกหมอโอเคคิดว่าน่าจะพอเอาโอเคไปคิดว่าคงเหลือคนละใบนะครับเอาเป็นตัวกันลูกยกแจกคนละใบนะครับคนละใบนะครับเหลือสองแถวนะครับคนละใบเหลือมาคืนนะครับคิดว่าคงเหลือเหลือไหมคะขอบคุณมากครับเอาเหลือคือเหลือแถวต่อไปค่ะคนละใบนะคะบริการเพื่อนนับให้ทันดันปื๊ดๆเลย1นับไปเลย2ดังๆ3นั่นละเหลือไหมลูกเหลือไหมคะเหลือนะคะโอเคครับโอเคดีมากเหลือไหมคะเหลือไหมครับดีมากครับดีมากครับดีมากครับเอาละแถวสุดท้ายจ้าอ้าวเหมือนกันเหลือเมื่อคืนนะครับอ่ะไปคนละใบปึ๊บนี่ต้องหมอเผื่อให้เรียบร้อยละนั่นล่ะนับเร็วๆ1 2เปื้อนๆเลยคิดก่อนทำคิดก่อนทำได้มันเป็นดีมากดีมากหนูเก็บไว้ด้วยนะคะอ้าวไหลมั้ยโอ้โหลุงหมอยังเหลือกลับบ้านอีกนะลุงหมอยังเหลือกลับบ้านอีกลุงหมอเหลือกลับบ้านอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีก5นาทีบ่าย3โมงขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นมาเอาละจากนี้ไปถามว่าต่อไปเวลาที่เหลืออยู่ฟังให้ดีนะลูกงอกมีแจกอีก1คำถามต่อ50บาท
คำถามเดียวนะฟังให้ดีนะครับนั่งให้ดีนะครับใครจะมีคำถามลุงหงอกถามมาหนึ่งคำถามแจกทันทีนะ50บาทฟังให้ดีนะครับยกมือนะเตรียมตัวยกมือนะใครจะใครถามอะไรเนี่ยไว้ในใจนะครับถามไม่ได้นะถ้ายกมือแล้วถ้าลุงหงอกเรียกแล้วไม่ถามลุงหงอกปรับนะเอาคืนนะไม่ใช่ของเล่นนะที่ให้ไปเมื่อกี้เอาคืนนะโอเคนะ1คำถามต่อ150บาทถามว่าใครอยากถามอะไรลุงออกจะรู้ว่าใครยกก่อน3 2ยกนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้งอกกำลังเล็ง